วัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันนี้ได้เห็นการทำงานของตำรวจมีการตักเตือนสำหรับผู้กระทำผิดวินัยจราจรถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นการป้องกันการเกิดเหตุไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังเราไปฟังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทสุขศักดิ์มณีวันครับตำแหน่งวัดป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจคลองเทองเกลางนครนะครับวันนี้เจ้าที่ตำรวจปภ.เกลางได้ทำการตรวจขันวินัยจราจรนะครับบังคับใช้กฎหมายอยู่ในห่วง7วันอันตรายอยู่นะครับช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้วันที่4มกราคม2566นะครับด้วยความห่วงใยจากสถานีตำรวจภูธรเกลางนครนะครับก็ให้พี่น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับลูกแดงในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้เห็นการทำงานของตำรวจสภ.เกลางนครทำงานได้อย่างดีมากๆจึงขอให้พวกเราได้ให้กำลังใจพี่น้องตำรวจลำปางทุกท่านและพี่น้องตำรวจไทยทุกคนที่ทำความดีกันนะครับ